็ไปอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเจอกันหน้าสดอีกแล้วนะเจอกันหน้าสดบ่อยมากนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยลูกหมีมีแผนจะไปเรียนจัดดอกไม้ค่ะทุกคนวางแผนว่าอยากไปเรียนมานานมากนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสไปเรียนใช่ไหมแล้วก็ครั้งนี้รู้สึกว่าเหมือนอยากแบบว่าผ่อนคลายหากิจกรรมอะไรทำนะคะเราก็เลยไปโรงเรียนจัดดอกไม้ไว้นะก็เดี๋ยวตอนนี้ใกล้จะถึงเวลานัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปน่าจะประมาณอีกครึ่งชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวลูกหมีก็จะมาแต่งหน้าแล้วก็เกตเรดี้กับทุกคนไปพร้อมๆกันแบบเร็วๆเลยละกันนะคะค่ะอันนี้ลูกหมีก็ลงสกินแคร์ไปบางส่วนแล้วนะคะจะบอกว่าช่วงนี้ในช่วงเช้าลูกหมีจะลงสกินแคร์ประมาณ 2-3 ตัวนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เขาไปอุดตันกับผิวของเราด้วยนะคะก็จะเน้นแบบเติมความชุ่มชื้นต่างๆนั่นเองค่ะลูกหมีก็จะลงเป็นโทนเนอร์แล้วก็จะตามด้วยเอสเซนต์นะคะแล้วก็ตามด้วยเซรั่มนั่นเองค่ะแต่ว่าช่วงนี้ลูกหมีจะมีเพิ่มไอเซรั่มเข้าไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราอ่ะมีการบำรุงแบบรอบดวงตาด้วยในช่วงเช้านั่นเองค่ะปกติลูกหมีจะชอบทาไอเซรั่มในตอนกลางคืนใช่ไหมคะเพราะว่าด้วยความที่บางทีเนื้อครีมอะไรเงี้ยมันจะเป็น texture ที่หนักนิดนึงเนาะเราก็จะไม่ค่อยเอามาใช้ในตอนเช้านะคะจะบอกว่าช่วงนี้ลูกหมีได้ใช้ไอเซรั่มตัวนึงค่ะทุกคนแล้วก็ชอบมากๆนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำทุกคนกันด้วยค่ะก็คือนี่เลยค่ะทะดานี่นะคะสำหรับลังโคมค่ะทุกคน Advanced Genifique Light Pearl Eye and Lash Concentrate นั่นเองค่ะทุกคนจะบอกว่าส่วนตัวลูกหมีคือชอบเนื้อเขามากๆนะคะเนื้อเซรั่มแบบรู้สึกว่ามันจะนุ่มๆค่ะทุกคนแล้วก็เนื้อบางเบานะคะที่สำคัญคือเวลาทาเนี่ยมันจะรู้สึกแบบอ่อนโยนต่อผิวมากๆค่ะตัวนี้นะคะเป็นสูตรใหม่ด้วยค่ะซึ่งจะบอกว่าเขาว่าแตกต่างจากไอเซรั่มที่ลูกหมีเคยใช้มานะคะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยลดเลือนพวกริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงพวกรอยค้ำใต้ตาของเราใช่ไหมคะและนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังมีเทคโนโลยีนะคะที่เป็นส่วนผสมใหม่ Trio Lash Compact ค่ะทุกคนก็คือจะช่วยบำรุงขนตาของเราด้วยนะคะจะช่วยทำให้ขนตาเนี่ยดูแข็งแรงยาวหนาขึ้นภายใน4สัปดาห์เลยค่ะเรียกได้ว่าก็คือเหมือนทา1ตัวนะคะได้รับทั้งการบำรุง2อย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นรอบดวงตาแล้วก็ขนตาของเราค่ะตัวนี้นะคะหัวแอปพลิเคเตอร์เขาก็คือจะสามารถหมุนได้360องศาเลยนะคะทุกคนอันนี้ลูกหมีจะทาให้ดูนะคะมันทำให้เหมือนแบบว่าเราสามารถทาไปรอบดวงตาได้ทั่วถึงนั่นเองค่ะนี่หัวเขาก็จะโค้งงอได้ด้วยนะคะเวลาทาคือตัวหัวแอปพลิเคเตอร์เขาจะแบบเย็นๆค่ะทุกคนทำให้รู้สึกแบบว่าผ่อนคลายนะคะแล้วก็ตัวเซรั่มก็คือจะเป็นเนื้อที่บางเบาแล้วก็อ่อนโยนมากๆเนื้อเขาก็จะซึมเข้าสู่ผิวของเราไปเลยนะคะไม่ทิ้งคราบไปด้วยค่ะตัวนี้ก็คือสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะลูกหมีก็ใช้น้องเขามาสักพักนึงแล้วค่ะใช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะเดี๋ยวลูกหมีจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าก่อนใช้กับหลังใช้เป็นประมาณไหนเนาะซึ่งส่วนตัวลูกหมีเองนะคะก็รู้สึกได้ว่าอย่างเรื่องรอยค้ำลูกหมีอาจจะไม่ได้เห็นต่างมากนะคะเพราะว่าใต้ตาของลูกหมีอาจจะไม่ได้คล้ำมากด้วยนะแต่ว่าที่รู้สึกได้เลยนะคะก็คือรู้สึกว่าใต้ตาของเรานะคะดูสดใสขึ้นค่ะทุกคนแล้วก็ดูมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือตาของเรามันดูไม่เหนื่อยล้านั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นคนที่ใต้ตาแห้งมากๆนะคะหรือว่าเป็นคนที่ทาคอนซีลเลอร์แล้วคอนซีลเลอร์ชอบตกร่องในระหว่างวันค่ะลูกหมีก็แนะนำนะคะให้ลองใช้พวกไอเซรั่มดูค่ะทุกคนอย่างเจ้าตัวลังโคม Advanced Genifique Light Pearl Eye and Lash Concentrate ตัวนี้นะคะสามารถทาได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ประสบพบเจอปัญหานี้นะคะลูกหมีก็แนะนำให้ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูค่ะแล้วก็สามารถใช้น้องคนนี้ได้เลยค่ะ My favorite song ในช่วงนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้โขงหน้ามาประมาณนึงแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบว่าแต่งหน้าใดๆนิดนึงก่อนนะคะตอนนี้ลูกหมีอยู่ที่ร้านจัดดอกไม้แล้วนะเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปจัดแล้วค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างตื่นเต้นมากๆเลยค่ะอันนี้แอบไปซื้อกาแฟมาแถวบ้านนะคะเติมพลังตอนเช้าก่อนค่ะก็ตามมาค่ะเดี๋ยวเรามาหาร้านไปด้วยกันนะคะตอนนี้ลูกหมีกำลังเดินหาร้านอยู่ซึ่งแบบว่าไม่เคยมาแถวนี้เลยอันนี้ลูกหมีแบบเสิร์ชหาในเน็ตใช่ไหมแล้วก็ร้านนี้มันเด้งมาใน Google ร้านแรกนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาอ๋อเจอแล้วค่ะป้ายร้านนะคะนี่เรามาจัดดอกไม้ร้านนี้เลยอุ้ยมืดจังฝนมันจะตกอ่ะทุกคนมืดจังเห็นไหมเริ่มจากดอกไหนก่อนหลังก็ได้น้องไม่ได้ถึงนะเราจะแบบเหมือนไฟน้องรักว่าดอกไม้
แว็กของเกาหลีค่ะหนักแว็กเกาหลีออกมาจากร้านจัดดอกไม้เรานะคะทุกคนตอนนี้รุ่งนี้อยู่ที่ร้านคาเฟ่นะคะแวะมาหาพี่เป้งนิดนึงเพราะว่าพี่เป้งเขาไปส่งที่ร้านจัดดอกไม้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็มาหาคาเฟ่นั่งรอนะคะอันนี้ก็เป็นคาเฟ่ใกล้ๆร้านที่รุ่งนี้ไปเรียนจัดดอกไม้เลยค่ะประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปหาพี่เป้งกันค่ะเป็นไงสวยไหมคะฝีมือหมีโอ้สวยอ่ะให้โอ้ขอบคุณค่ะลาเต้เหมือนเดิมค่ะอันนี้มันจะเป็นซอฟต์คุกกี้นะคะเป็นคุกกี้นิ่มๆทุกคนเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วอร่อยนะคาโดคนคาเฟ่อันนี้ที่มาชื่อ Figure Ground นะคะเป็นคาเฟ่ใกล้ๆกับที่ลุงหมีไปเรียนจัดดอกไม้มาเลยค่ะทุกคนก็เพิ่งเปิดใหม่นะคะจะบอกว่าวันนี้ลุงหมีมาวันเสาร์คนเยอะมากเน้นว่ามากนะคะอาจจะถ่ายบรรยากาศมาให้นิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้ชวนคุยอะไรมากนะคะเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆเราเกรงใจคนอื่นเขานะตอนนี้หิวข้าวมากๆค่ะหิวไหมคะหิวมากค่ะหิวมากเดี๋ยวเรากำลังจะไปกินหมูย่างเกาหลีหมูเกาหลีหมูเกาหลีนะคะชื่อร้านว่าดรัมก็เดี๋ยวอยู่ไม่ไกลจากร้านคาเฟ่นี้เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเราหิวมากเราก็จะไม่เลือกร้านที่มันไกลมากนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านหมูย่างเกาหลีเลยละกันค่ะร้านที่แบบว่าเรามากินบ่อยมากๆค่ะทุกคนเป็นร้านหมูเกาหลีที่แบบอร่อยนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นราคาอลาคาร์ทนะไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ค่ะแต่ว่าลูกหมีว่าราคาโอเคอยู่นะคะเดี๋ยวแอบถ่ายเมนูไว้ให้อินเสิร์ตให้นิดหน่อยนะคะเผื่อแบบว่าเพื่อนๆจะได้ดูอะไรอย่างนี้กันนิดนึงนะก็ร้านนี้อยู่แถวๆรัชดาค่ะทุกคนก็ประมาณ10นาทีจากร้านคาเฟ่เมื่อกี้ที่ลูกหมีมานะคะลูกหมีชอบตรงที่เขาจะมีเครื่องเคียงเยอะมากๆค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกิมจินะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวไชเท้าดองค่ะส่วนน้ำจิ้มลูกหมีว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยอยู่นะแล้วก็อันนั้นคือหมู3ชั้นที่ลูกหมีสั่งมานั่นเองนะที่นี่เขาจะมีบริการปิ้งให้ด้วยนะคะตอนนี้พี่เขากำลังไปเอาเตามาให้อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าอร่อยแล้วก็อิ่มมากปากซีดไปเลยนะคะลิปสติกหลุดไปแล้วนะจะบอกว่าถ้าเกิดใครชอบกินแบบว่าหมูย่างเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้มาร้านนี้นะคะทุกคนคือแบบชาวต่างชาติที่เป็นเกาหลีจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็ชอบมากินกันนะคะอร่อยไหมมาเยอะมากอร่อยมากอร่อยมาก
โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ลูกหมีก็กลับมาถึงที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะไปอาบน้ำแล้วก็ใส่ชุดนอนเตรียมตัวจะนอนแล้วนะคะจะแวะมาเมามอยกับทุกคนนิดนึงนะซึ่งจริงๆก็จะแวะมาอวดดอกไม้แหละค่ะที่วันนี้ไปเรียนจัดมานะคะท่าเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมอันนี้เป็นการเรียนจัดดอกไม้ครั้งแรกของลูกหมีเลยนะคะทุกคนปกติลูกหมีก็จะชอบซื้อดอกไม้มาใช่ไหมคะแล้วก็จัดใส่แจกันแบบง่ายๆนั่นเองนะอันนี้ก็เหมือนเป็นการแบบว่าจัดลงช่อแบบเป็นทางการสุดๆเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าตอนที่ลูกหมีจัดนะคะมันรู้สึกแบบเหมือนผ่อนคลายมากๆค่ะทุกคนแล้วก็เหมือนทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นด้วยนะคะโฟกัสกับสิ่งที่เราทำด้วยนั่นเองนะวันนี้ก็แบบแฮปปี้มากๆเลยแล้วก็ครูที่สอนลูกหมีก็ใจดีมากๆนะคะเป็นกันเองมากๆซึ่งวันนี้ที่ลูกหมีไปเรียนลูกหมีเรียนเป็นแบบ private นะคะทุกคนก็เรียนเป็นคอร์สเบสิกของเขาเลยนะจริงๆเขามีให้เลือกหลายคอร์สมากๆนะคะแต่ว่าลูกหมีเองไม่เคยเรียนการจัดดอกไม้เลยใช่ไหมก็เลยเริ่มเป็นขั้นพื้นฐานขั้นเบสิกนะคะก็เรียน2ชั่วโมงค่ะทุกคนก็ได้มาทางวิธีการจัดช่อนะคะการเรียงสีต่างๆแล้วก็วิธีการพับการห่อใดๆประมาณนี้นะคะอันนี้คือลูกหมีทำเองทั้งหมดเลยนะคะทุกคนแบบภูมิใจมากๆเลยอันนี้เราก็ยกให้พี่เป้งไปนะคะถือว่าเป็นดอกไม้ช่อแรกละกันนะคะก็มอบให้นางไปค่ะทุกคนซึ่งแบบภูมิใจนะเอาจริงปะจะมาขอฝากอายเซรั่มด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เลยค่ะทุกคนลังโคมนะคะ Advanced Genifique Light Pearl Eye and Lash Concentrate นั่นเองค่ะก็จะเป็นอายเซรั่มที่ลูกหมีใช้อยู่ในช่วงนี้นั่นเองนะเดี๋ยววันนี้จะมาทาไปพร้อมกับทุกคนอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนปิดคลิปนะคะก็เดี๋ยวมาทากันเลยค่ะนี่นะคะเวลาทาก็ทาไปเลยตัวหัวอย่างที่ลูกหมีบอกไปว่าเขาจะเป็นแบบหัวแอปพลิเคเตอร์คือหมุนได้360องศาใช่ไหมคะนี่ก็จะนวดไปเลยค่ะทาสองข้างเลยเนื้อเซรั่มเขาบางเบามากๆค่ะแล้วก็เวลาทามันจะมีกลิ่นของเซรั่มที่เป็นแบบกลิ่นอ่อนโยนอ่อนโยนนิดนึงค่ะทุกคนเวลาทาลูกหมีก็จะนวดๆเขานะคะเพื่อให้เนื้อเซรั่มมันซึมเข้าสู่รอบดวงตาของเราค่ะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะไปนอนแล้วค่ะทุกคนก็จะปิดวล็อกไว้ที่เท่านี้แล้วนะคะยังไงก็ขอฝากน้องไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มากู๊ดไนท์ทุกคนก่อนจะไปนอนนั่นเองค่ะก็ไว้เจอกันใหม่ในวล็อกหน้านะคะก็หวังว่าวล็อกนี้เพื่อนๆจะสนุกแล้วก็เอนจอยกันนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย